นวันนี้นะคะก็มาพบกับมิ้งในชาแนลมิ้งกันอีกแล้วเนาะวันนี้นะคะมิ้งก็อยู่ที่ยิ้มนะคะคลินิกยิ้มก็เป็นคลินิกที่มิ้งจัดฟันอยู่นะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่2แล้วนะผ่านมา2เดือนซึ่งครบ2เดือนพอดีนะคะวันนี้นี่ก็คือฟันมิ้งแบบเข้าแล้วเร็วมากคือคุณหมอเก่งมากนะคะวันนี้จะมาเปลี่ยนยางกันแล้วก็จะมาเลือกคำถามนะคะที่เมื่อถามไว้ใน EP ที่แล้วนะมาตอบให้ EP นี้กันด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าครั้งนี้จะเปลี่ยนยางเป็นสีอะไรนะคะจะบอกว่าครั้งนี้จะเปลี่ยนไม่เหมือนเดิมเลยบนล่างคนละสีนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสีอะไรเนาะเข้าไปในคลินิกกันดีกว่าค่ะก็คือครั้งแรกมิ้งใส่สีนี้นะคะครั้งที่2อันนี้คือตอนที่ใส่อยู่ก็ครั้งนี้ก็อยากใส่สีนี้นะแต่ว่ามันแจ่มแมวไปหน่อยก็เลยกะจะเอาสีแบบอ่อนๆนี้พอแล้วก็อันนี้เนี่ยบนล่างดีไหมเราไปค่อยดูกันค่ะว่าจะสีอะไรนวดจากจนเสร็จนะครับใช้ไม่กี่เบอร์ครับถ้าว่าฟันสั่นถ้าแบบถ้าฟันฟองนี่เราก็ยังไม่เปลี่ยนเบอร์ครับวันนี้เลือกข้างบนข้างล่างคนละสีแล้วเนี่ย มีคนเลือกสลับสีไหมคะคุณหมอสีลุ้งมีไหมคะมีมาสีมันความแข็งมันไม่เท่ากันมันเกิดยากอ๋อค่ะถ้าเป็นแบบตอนดึงอย่างเงี้ยครับตอนดึงถ้าสีเดียวกันก็จะดีกว่าค่ะความแข็งมันเท่ากันถ้าสีเดียวกันจะดีกว่าเนาะสีใกล้เคียงกันจะดีกว่าค่ะเรียบร้อยเปลี่ยนยาสีเล็บนี่ค่ะยาหน้าวันไหนคะมันนีออนมากหลังจากที่มิงไปเปลี่ยนสียางนะคะชื่อฝั่งตรงข้ามตรงนู้นแล้วมิงก็ย้ายมาฝั่งนี้นะคะคือมากินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวร้านสองพี่น้องนะคะก็คือเปลี่ยนยางเสร็จก็คือกินแกงข่วยอีกแล้วกินได้เพราะเคี้ยวมันเปียกน้ำเส้นเล็กหมูบะชอบชิ้นปลาเอ้าก็ยังดียังกินไม่ได้เลยจริงๆวันนี้ต้นเที่ยวกินก๋วยเตี๋ยวมาแล้ว
ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กด้วยร้อนมิ้งกลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาตอบคำถามนะคะเกี่ยวกับการจัดฟันอัปเดตเป็นเดือนที่3แล้วนะเข้าสู่เดือนที่3นะคะว่าเดือนนี้มิ้งเปลี่ยนสีอะไรนะคะมิ้งก็เปลี่ยนเป็นสีนี้นี่เลยสีชมพูข้างบนนะคะแล้วก็จะเป็นสีฟ้าข้างล่างนะคือตอนที่มิ้งเลือกไดแพดอะของจริงอะคือมันแบบโอ๊ยน่ารักมากสีพาสเทลก็คือไม่คิดว่ามันจะแบบนีออนขนาดนี้แต่คือถ้าเกิดใครเห็นมิ้งตัวจริงนะคะสียางจะแบบจิ๊ดจ๊าดมากแต่ว่าพอมิ้งใช้ชีวิตไปในโรงเรียน1วันนะคะวันนี้มิ้งเปลี่ยนยางมาได้ครบ1วันนะก็คือรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะเวลาเราแบบชินตาแล้วอ่ะมันก็แบบน่ารักดีหวานๆนะแต่คือจริงๆแล้วอ่ะไม่คิดว่าสีฟ้ามันจะจี๊ดขนาดนี้คิดว่าจะเป็นสีอ่อนๆก็เลยเอาไว้ข้างล่างไงจี๊ดกว่าด้านบนอีกจ้าคำถามแรกนะคะคือพี่มิงคะถ้าเกิดไปเปลี่ยนยางรอบละ1ครั้งต่อเดือนต้องเสียเงินไหมคะค่ายางอะค่ะเสียนะคะเสียเงินนะเพราะว่าเราเปลี่ยนสียางใช่ไหมมันก็ต้องใช้ของใหม่ตลอดเลยนะคะก็คือจะเสียตังค์ในรอบที่มิงไปแต่ละเดือนนะคะมิงจ่าย 1,500 บาทนะคะแต่ว่าถ้าเกิดยางหลุดเลยอย่างเงี้ยแบบแค่ยางนะไม่ใช่ตัวเหล็กนะยางหลุดแต่ยางสีหลุดออกมาเหมือนที่มิงเคยหลุดนะคะอันนั้นก็คือจะไม่เสียเงินนะคะยางใหม่นั้นไม่เสียเงินนะคะต่อไปพี่มิงคะตอนที่พี่มิงจัดฟันพี่มิงเป็นฟันแท้หมดเลยหรือเปล่าคะใช่แล้วนะคะฟันมิงเป็นฟันแท้หมดเลยเนาะส่วนใหญ่ที่คนเขาเหมือนจะดัดกันหรือว่ายังไม่ดัดกันเนี่ยก็เพราะว่ารอฟันแท้ขึ้นหมดเลยนะคะคำต่อไปนะคะก็คือฉีดยาไหมคะตอนจัดฟันนะคะไม่ฉีดนะคะไม่ฉีดยาอะไรทั้งสิ้นยาชายาอะไรไม่ฉีดเลยเพราะว่ามันไม่ได้มีการถอนการกรีดไม่มีการอะไรทั้งสิ้นคือมันแค่เอาอุปกรณ์อะติดลงไปบนฟันของเราแค่นั้นเลยจะไม่มีการแบบเจ็บปวดอะไรทั้งนั้นก็เลยไม่ได้ฉีดยาชานะคะตอนเปลี่ยนสียางใช้เวลากี่นาทีคะประมาณ10ถึง15นาทีนะเวลามิ้งเปลี่ยนแต่ละครั้งอาจจะเป็นเพราะแบบถามคำถามหมอด้วยแหละก็เลยนานนะแต่ถ้าเกิดนอนนิ่งๆเลยก็แป๊บเดียวเสร็จเลยพี่มิ้งจัดฟันเจ็บไหมคะคือจะบอกเป็นคำถามที่ทุกคนอาจจะกลัวกันอยู่ใช่ไหมแบบจัดฟันทำฟันเจ็บไหมอันนี้ต้องแล้วแต่หมอด้วยแหละเนาะแต่ว่าหมอของมิ้งอ่ะคือมั่นใจมากมาทำกันเลยทุกคนหมอคนนี้ทำไม่เจ็บเลยแต่คุณหมอก็พูดอีกนะคะว่ามันก็แล้วแต่คนด้วยนะบางคนแบบเจ็บจนทนไม่ได้คือมาขอคุณหมอถอดออกเลยก็มีนะคะมันก็แล้วแต่คนจริงๆเนาะเรื่องความเจ็บปวดแบบนี้แต่ว่าสำหรับมิ้งที่จัดไปนะคะไม่ได้มีความรู้สึกเจ็บเลยมีแค่แบบมันตึงปากเข้าใจว่าเหมือนเรายังไม่ค่อยชินมันก็เลยตึงแล้วก็อาจจะมีปวดบ้างแต่ว่าที่บอกเจ็บฟันอ่ะมันก็คือปวดฟันตึงฟันนั่นแหละกลืนยางไปอร่อยไหมคะพี่มิ้งฮ่าฮ่าก็คือมิ้งไม่รู้ว่ามิ้งกินไก่อยู่ใช่ป่ะแล้วยางมันก็แบบดีดกึกแล้วก็แบบเอ๊ะเขารู้สึกกึกอ่ะมันก็แล้วก็แบบไม่รู้ตัวแล้วก็คือกลืนลงไปตอนไหนก็ไม่รู้ที่กลืนไปไม่ใช่เหล็กแข็งๆนะคือมันคือยางดีดอ่ะต่อไปนะคะก็คือพี่มิงคะถ้าเปลี่ยนยางจัดฟันเป็นสีเดิมได้ไหมคะหนูไม่ได้จัดฟันนะคะแค่อยากรู้ค่ะได้นะคะอย่างเช่นเพื่อนมิงอ่ะเปลี่ยนสีเดิมมาแบบ5เดือนใช่ไหมเป็นสีชมพูมา5เดือนเลยอ่ะมันได้เพื่อนๆแต่มันก็จะเบื่อใช่ไหมบางคนเบื่อเนาะอย่างเช่นมิงอ่ะเดือนเดียวก็เบื่อแล้วก็เลยอยากลองเปลี่ยนหลายๆสีเลยนะคะก็คือเปลี่ยนได้นะถ้าใครกลัวไม่รอดจริงๆใส่สีเดิมก็ได้ค่ะเรามาปิดคลิปกันที่คำถามสุดท้ายนะคะนั่นก็คือคำถามที่ว่าอยากรู้เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายทุกอย่างอ่ะมิงว่าทั้งหมดเสียเท่าไหร่ก็มิงได้ตอบคำถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนยางหลุดหรือว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะคะมิงก็บอกไว้ใน EP แรกทั้งพูดบรรยายในคลิปนะคะแล้วก็บรรยายไว้ที่ตรงคอมเมนต์นะคะทั้ง EP 1แล้วก็ EP 2นะสามารถไปอ่านไปทำความเข้าใจไปดูกันได้นะคะไว้เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจในการจัดฟันต่างๆนะคะดู EP 1 EP 2แล้วก็กลับมาดู EP ที่3 EP นี้ด้วยนะเพื่อนคนไหนนะคะที่อยากรู้เกี่ยวกับการจัดฟันหรือว่าอยากรู้การจัดฟันของมิ้งเนี่ยอะไรที่เกี่ยวกับฟันของมิ้งก็สามารถคอมเมนต์มากันได้นะคะเดี๋ยวมิ้งจะพยายามเลือกคำถามนะคะไปตอบหรือว่าถามคุณหมอมาให้นะคะคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็กดปุ่มกระดิ่งด้วยนะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายเจอกัน EP 4นะคะ